สวัสดีครับนี่ชีวิตข้างนอก FC ก็จะมาทำปลาอีกแล้วนะครับนี่เป็นปลาในวันนี้ไปซื้อจากตลาดมาเพิ่นทำขึ้นเรียบร้อยต้องมาทำเองนะครับนี่เขาทำต้มยำปลาในนะครับเพราะแกงส้มเขาทำไปแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเขาจะเอาทำมันนึ่งของวันนี้เขาต้มยำก่อนนะครับนี่ปลาในนะครับซื้อมาจากตลาดเอายายใส่อย่างก่อนครับนี่ยายมาต้มยำพริกครับหอมหอมแดงขาวหอมแดงครับตะไคร้ครับโอ้โหค่ะครับตรงนี้ใส่เกลือเม็ดเลยเนาะยายเนาะเม็ดนะครับมาน้ำเดือดถึงแก้มนะครับเขาจะเอาปลาอันนี้เป็นปลาในนะครับมีเครื่องในมาตุยมีไข่มาตุยฮักกับปกตินะครับต้นหอมผักชีฝรั่งมันใหญ่เนาะต้นหอมผักชีฝรั่งใบมะกรูดครับใบมะกรูดเอาใส่ที่หลังเผื่อส้มหรือมะเขือเทศพริกนะครับเดี๋ยวเขาจะไปทำไข่ครับไอต้มยำไข่พวงนั่นแหละครับพริกอันนี้พริกแห้งนะครับพริกแห้งยำหมาเนี่ยลงเกลือพริกแห้งหอมแดงกระเทียมทุบขมิ้นกะปิแล้วจะเอาพริกแห้งมาตุยกั้วกระทะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต้มปลานี่เขาจะใส่ใบหัวละคาตุยเหรออ๋อเนี่ยยายบอกใส่หัวละคาเนี่ยใส่ลงในปลาเนาะครับใส่ตอนน้ำร้อนๆเนี่ยมันจะได้บักขาวใส่แล้วนะครับมันต้องคนนะครับมันจะคาวลองให้มันเดือดก่อนนะครับตรงนี้นะครับเขาก็ต้องตามเปียกนะครับลงไปเลยใส่แบบนี้เลยนะครับน้ำแล้วใส่ก่อนน้ำเดี๋ยวมันได้ปาดเปลือกยายอย่าใส่เลยกะแล้วแต่ยายครับเดี๋ยวเขาจะไปคั่วพริกก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับทำน้ำพริกเผาเหมือนเดิมแต่ต้องรอนะครับปลาสุกน้อยก่อนนะครับต้องเหมือนไปปลาอาจจะเละนะครับเดี๋ยวขอโคตรได้จ้ะเดี๋ยวขอพริกได้เดี๋ยวขอโคพริกคือก่อนพริกใส่เดี๋ยวขอโคตรนี่ได้เนาะโคตรเราก็เดี๋ยวก็ใส่น้ำอ้าวตอนนี้เขาจะปิดแก๊สก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำเครื่องเหมือนเดิมนะครับเรื่องทำน้ำพริกเผาน้ำพริกต้มยำเนี่ยนะครับทำเองสูตรชีวิตสูตรของชีวิตเขามันหนอกเลยนะครับถ้าพริกมันจะใส่อ่ะใส่ต้มกำพริกครับโอ้โหโตกันเนาะครับแล้วจะเอากระเทียมหอมขาวขมิ้นไปคั่วก่อนแล้วพริกแห้งเอาคั่วพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวพริกแห้งมันจะไหม้ให้ก่อนนะครับหมดแต่คั่วจนแห้งเลยนะครับคั่วนะครับจนแห้งเลยนะหอมแดงเดี๋ยวจะเคี่ยมเลยถ้าเขาฝาดชิ้นบางๆนะครับมันจะแห้งเร็วกว่านี้เวลาอบเราไปคั่วน้ำมันมันจะหอมมาเห็นนะครับเครื่องทำน้ำพริกต้มยำนะครับเจอว่าน้ำพริกเผาก็แบบเฟิงพริกเผาคงจะไม่ไปเห็นสูตรอันนี้เป็นต้มยำของสูตรพริกมันนอกนะครับตอนนี้อันตะอินกำลังเปิดดูชีวิตคนมันนอกอยู่ นี่ทีมงานพี่ดาวไอ้
ปีเบาพี่สาวมารอจิ้มต้มยำปลาครับต้มยำปลาไนนะครับใหญ่ขนาดหนูใหญ่นี่นะเดี๋ยวเราพอดอกกับข้าวก็มีหลายอย่างเนาะครับเดือกรอก้ามนะครับเดือกกระซุกละต้มยำปลาไนทำแบบหลายแบบยายบอกขมิ้นครับกระเทียมกระหอมขาวแล้วจีแล้วพริกมันขั่วตัวนี้นะครับเอาใส่พร้อมกันเนี่ยพริกมันจะไหม้ก่อนนะครับนี่ก็แห้งพอประมาณละเม็ดแก๊สระยายอย่าพักไว้ให้ครับพริกแก๊สพริกมันกรอบก่อนมันกินแล้วมันจะกรอบนะครับมันจะมาโขกน้ำพริกยายยายเขาแก้นกะกลัวพริกยายแก้นชวนแก้นละเดี๋ยวรอทำเย็นกรรมนะครับเราจะไปโขกทำน้ำพริกเราจะใส่ต้มปลานะครับนี่จะล้ำไปแห่งแบบนะครับแกงส้มก็ล้ำไปแห่งแบบนั่นรอเขาก็มีเตรียมพักนั่นนะครับพวกมะเขือเทศมะเขือส้มนะครับเป็นหอมพักชีวันนี้มีโหระพาใส่เลยนะครับชีกำลังเลยชีไปเรื่อยนะครับจะใส่เลยยายกำลังทอดเป็นครับติดส่งมานะครับปลาหมึกปลาบ้วงขอบคุณจะนักนะครับกินได้แห่เมินอยู่ยายกระขอกนี่หลานเบากินก็เข้าก็ยายกินก็เข้านะเข้าก็ได้เนาะมันจะเข้ากันได้เหมือนกับแก้มกันได้นะครับครับยายจวนนะครับเอาเครื่องใส่ละโขกให้มันหยาบๆก็ละมันจะคั่วน้ำมันเหมือนเดิมนะครับเสือไปทำพริกต้มยำเป็นน้ำพริกเผานะมันจะเลี่ยนๆหน่อยนะยายเนาะจะออกมันๆแบบนี้มันจะเป็นอ้วนมันนักลงไปเอานะครับยายบอกพอละเอาเดี๋ยวขอจิ้มปลาหมึกแฟนคลับส่งมาให้นะครับอร่อยครับกินกับเบียร์เย็นๆนะครับปลาหมึกคงจะนั่งนะครับส่งมาให้กันครับสิ่งสาบ้วงนะยายล่ะล้างน้ำก่อนนะครับแก่น้ำไว้น้ำอันมันจะเค็มนะครับครับอ้าวแล้วใส่ละต้องคั่วน้ำมันให้หน่อยนะครับดูยายกับตักน้ำต้มลงไปคั่วตัวนี่นะอันนี้ใส่โขด้วยบอเออครับเอากะปิใส่ตัวอ่ะใส่ตัวก็เดี๋ยวหอมครับเหลืองนะครับมันเหลืองมันเนาะนั่นเลยยายก็เอาเขาเศร้าเลยบอกมันสุบเออลงฮักเลยอ่ะเออยายบอกเศร้าเลยเอาเทลงไปเออเป็นไงขึ้นคนดังจัดโอ้ยายจวนแล้วก็เข้าลงบอกผิดหวังยายเอาใส่อันมะเขือส้มเนาะมะเขือส้มกระมันเป็นมะกรูดนะครับโอ้คนทางไหนพวกแก้นเด้อตาอินแก้นเหรอแล้วก็มะเขือส้มนะครับเป็นมะกรูดลงไปเป็นมะกรูดพยายามไปใส่ที่หลังนะครับเพราะมันจะขมเดี๋ยวร้อนกันหมดบ้านครับน้ำเดือดแล้วนะครับเขาก็ปรุงรสได้ตามสบายนะครับใส่ตอกซีอิ๊วขาวนะครับก็หอยนางรมรสดีโอชิรสนะครับก็ใส่ตัวครับโยกซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนั่นแหละยายเอาพักใส่เลยนะครับ
เดี๋ยวที่หลังเอามะนาวใส่ข้างบนครับครับเอามะนาวใส่ที่หลังก็ได้หมดเลยก็ได้ปิดแก๊สเลยครับนี่แหละหรือป่านจะเละเกินได้แล้วครับดูต้มยำปลาในนะครับดูของยายจวนอันนี้นะเออไอ้จิ้มมาเหรอใส่สมน้ำหน่อยก่อนใส่มันน้ำเหี่ยวกันหน่อยอ่ะทุกอย่างดีหมดขาดอย่างเดียวคือความลำหรือความอร่อยอุ้งเล่นนะครับตัวนี้รับรองผิดหวังอ้าวเดี๋ยวเขาจะมาแขกเขาจิ้มแล้วนะครับแขกตัวนี้นะเหี่ยวกำนี่ถ้าจะเขาถ่าละฮะแซ่บได้บอกแซ่บก็คือแซ่บนะครับวันนี้ก็มาแล้วพี่สาวครับวันนี้ได้รับเกียรติแถมแล้วเนาะที่สามที่สี่แล้วนะเจ้ามาครัวที่ตลอดเลยน้ำชิมแน่มันหลายหลายเมนูครับหลายหลายเมนูหน่อยโอเคเลยค่ะวันนี้ก็อร่อยเหมือนทุกวันเออที่นี่พี่สาวไม่เอาบ่อยนะครับแต่ผมเคยได้ออกกล้องตัวใดแต่วันนี้ก็โอเคเจ้าจะมีรสชาติข้าวปลาเลยเจ้าการันตีนะพี่น้องการันตีเยี่ยมมากเออครับแก้นกันหิ้มไตครับวันนี้ชีวิตของมันออก FC ก็เอาสูตรต้มยำปลาในนะครับมาฝากสูตรยายจวนอีกแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับชีวิตคนมันออก FC ครับสองชีวิตคนมันออกด้วยนะครับขอบคุณพี่สาวนะครับที่มาจิ้มครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ